สวัสดีครับ M1911นะครับโคเซ่นะครับนี่สวยๆเงาๆกิ๊บๆอย่างนี้นะครับมาแล้วนะฮะงานนี้ถือว่าเป็นงานดีเลยนะครับสีสเตเลตนะครับตัวนี้สีสเตเลตสปริงฟิลด์อาร์มตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำก็จะออกดุๆนี่ประกับด้ามนี้เป็นด้ามไม้แท้ๆนะครับเป็นงาน CNC นะครับเป็นไงล่ะสวยไหมครับมีหลังอ่อนนะฮะทรงแทคติคอลนะครับมีเซฟซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับนี่เป็นด้านขวาก็มีมา2ตัว2แบบมีมา2ตัว2แบบเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอารมณ์ก็จะประมาณปืนสมัยสงครามโลกนะครับแต่ตัวนี้มันจะออกทันสมัยนิดนึงนะแล้วก็ตัวสูนหน้าสูนหลังนะครับก็จะออกเป็นสูนหน้าสูนหลังแบบทรงแต่งสวยๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับทรง M191 เดิมๆนะครับมันจะออกเป็นทรงแต่งนะครับตัวนี้เป็นปืนแบงก์กันนะครับจุกปลายนะครับก็จะมีตัวแอดแปเตอร์นะครับสำหรับป้องกันเขาเรียกว่าจุกของหัวลูกแบงก์กันนะครับป้องกันจุกสีเขียวนี้หลุดออกมานะครับแล้วก็ตัวลำกล้องจริงๆแล้วนะครับตัวในลำกล้องจริงๆแล้วข้างในก็จะมีเหล็กหักอยู่ข้างในนะครับซ้ายขวานะครับจะมีอยู่3จุดคือลำกล้องตัวนี้ไม่สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวลำกล้องของแบงก์กันเนี่ยจะติดอยู่กับตัวบอดี้ล่างนะครับส่วนตัววัสดุของตัวปืนเนี่ยทำจากเหล็กนะฮะเหล็กอย่างดีนะครับปืนแบงก์กันคือปืนอะไรเป็นปืนใช้ในการแสดงหนังนะครับแสดงหนังใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เป็นปืนออกแนวสะสมนะครับวันนี้เรามีมาให้ชม2รูปแบบนะครับก็คือ2ตัว2สีจะเป็นแม็กสีเดียวกันนะครับแม็กจะเป็นแม็กสีเงินนะแต่ตัวปืนนี้ก็จะมีสีดำกับสีเงินมาไกลนิ่มมากครับไกลแต่งนะแต่นิดเดียวลั่นเลยผมชอบตรงกลิ่นไอของด้ามไม้เขานะครับชอบนี่ส่วนตัวผมนะแม็กกันก็เป็นปืนใช้แสดงหนังหัวกระสุนไม่มีนะครับมีแต่ปลอกกระสุนแล้วก็ข้างในก็มีแต่แก๊ปหรือดินขับแค่นี้ครับแล้วก็มีหัวจีบตัวนี้หัวสีเขียวนี่ก็เป็นตัวกั้นแก๊ปไม่ให้หลุดออกมาจากตัวปลอกลูกนะครับเวลายิงแล้วก็จะเกิดการเผาไหม้หรือว่าเกิดแสงออกปากกระบอกเดี๋ยวเราจะมายิงเทสให้ชมกันสัก 2-3 นัดนะครับแซมเปิลเนาะวันนี้ที่มาแจ้งก็คือลูกปืนก็มาแล้วนะครับลูกปืนมาแล้วนะครับกล่องนึงก็จะมีอยู่50นัดอย่างนี้นะครับและตัวปืนก็มี1911มาใหม่อันนี้ผมใส่ไปแค่3นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบดูกันว่ายิงแล้วเป็นยังไงโอเคครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับควันออกเลยได้กลิ่นไอแห่งความรู้สึกอารมณ์ปืนจริงก็เป็นปืนของเล่นนะครับเป็นปืนของเล่นยิงแล้วเดี๋ยวผมเก็บบอกให้ดูไม่รู้อยู่ไหนอาจเจอแล้วหนึ่งนัดมีเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมีแต่แสงออกปากกระบอกนะครับมีแต่แสงไฟออกปากกระบอกซึ่งไม่มีหัวกระสุนออกไปลูกที่ยิงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับไอจุกสีเขียวที่ไอจุกสีเขียวที่มีอยู่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะถูกดันออกไปแต่ก่อนที่มันจะดันออกมันก็จะเจอกับปากลำกล้องที่เป็นอะแดปเตอร์กั้นไว้อยู่นะครับไม่เป็นอันตรายใดๆนะครับมีแต่เสียงและแสงเท่านั้นนะครับเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงหนังอย่างเดียวเลยนะลูกที่ใช้แล้วกับไม่ใช้แล้วก็เห็นกันอย่างได้เด่นชัดเนาะอย่างนี้นะครับเนาะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นคอสะสมนะครับปืนแนวแบงก์กันนะครับตัวนี้มาแล้วปืนใหม่ทรง M1911หลังจากที่รอคอยกันมาหลายเดือนพอสมควรนะที่ยังไม่เข้ามาแต่ตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาแล้ววันนี้เราเอามาให้ดู2ตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆดูแบบขำๆนะครับให้หายคิดถึงวันนี้ช่างโยคะลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ